ตายทีแรกต้องเป็นชื่อ MT0 มันเลอร์เลอร์นี้มันอันนี้ออกมาแต่ว่าพอ LS2 มันเป็นโคไลด์ IP อ้าวไม่เป็นไรก็ได้ละก็โอเคละเชื่อในนี้ใช่จะได้ IP นี้ก็ได้ฮะถ้าสั่งนิพา LS แล้วก็ขึ้นได้ IP มาก็เอามาใช้ได้ได้เลยนะฮะก็เก็บ IP นั้นไว้นะฮะเดี๋ยวมันเป็นโฟลเตอร์ IP เราจะเข้ามาข้างนอกเดี๋ยวเราจะด็อกเตอร์รันเล่นกันโอเคคำสั่งถัดมานะฮะคำสั่งถัดมาที่เราจะเทสกันก็คือคำสั่ง docker info ไปไหนละ docker infoพิมพ์ docker info แล้วกด enter นะฮะพิมพ์ docker info แล้วกด enter ปึ้งนะฮะมันจะออกมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าสังเกตดูบรรทัดตรงนี้นะครับนะประมาณ10บรรทัดล่างสุดนะครับ name colon จะต้องเป็น mg0 name colon จะต้องเป็น mg0 จะไม่ขึ้นคำว่า central นะฮะขึ้นคำว่า mg0 ถ้าขึ้นคำว่า central แปลว่ามันยังเชื่อมอยู่กับ central อยู่คือยังเชื่อมอยู่กับเครื่องที่เรากำลังใช้อยู่แต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการเอา client ของเราเชื่อมไปหา docker engine ที่รันอยู่บนเครื่องอื่นนะฮะเราต้องการเอา client ของเราเชื่อมไปหา docker engine ที่รันอยู่บนเครื่องอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขึ้นว่า mg0total memory ต้องประมาณ512เมก490กว่าๆอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าโนดที่เราสร้างเมื่อกี้เป็นโนดไซส์เล็ก512เมกขึ้นแบบนี้ไหมครับขึ้นแบบนี้ไหมฮะ Docker info ดูนะฮะขึ้นแบบนี้ไหมฮะศูนย์เยอะไปมั้งเนี่ยโอเคนะฮะหาไม่เจอมองไม่เห็นเก็บเอาครับเก็บเนมดูฮะตรงนี้ต้องขึ้นแบบนี้นะฮะใครไม่ขึ้นแบบนี้บ้างครับใครไม่ขึ้นแบบนี้บ้างครับใครยังไม่ขึ้นบ้างครับเซ็นทรัลอยู่ฮะอีวอลก่อนฮะเมื่อกี้หลุดออกไปฮะหรือว่าไงโอเคซอสก่อนนะซอสก่อนซอสแล้วก็อีวอลนะฮะคำสั่งอีวอลใครยังอยู่เซนทันครับรีบโบกแท็กซี่มาเลยนะฮะนะอีวอลก่อนนะฮะผมตั้งชื่อเครื่องว่าเซนทันเอาไว้ปล่อยมุกนี้โดยเฉพาะนะได้ไหมครับได้ไหมฮะได้นะครับถ้าหลุดถ้าเชลหลุดออกไปต้องทำสองสเต็ปแรกนะครับ1ต้องซอสตัว setup script ก่อนนะฮะ2นะฮะสั่ง evolve นะฮะสั่ง evolve เพื่อเชื่อมนะฮะเพื่อเชื่อมเครื่องนะครับผมไม่ควรจะใช้ Nova client ที่มันอยู่ในรูปแบบของคอนเทนเนอร์เพราะมันอืดรันทีเดียวพร้อมกัน50ตัวนิ่งเลยโอเคนะฮะโอเค3ขั้นตอนที่3ที่เราจะทำกันเดี๋ยวเราจะรันเว็บเซิร์ฟเวอร์กันขึ้นมา1ตัวนะครับแต่ไม่ได้รันที่เครื่องเราใช่ไหมฮะเรารันที่เครื่องไหนครับเรารันที่ MG0 บนนู้นนะฮะรัน MG0 บนนู้นนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือประมาณว่าลูกค้าอยากได้ Engine X เว็บเซิร์ฟเวอร์1ตัวแล้วก็จะรันขึ้นมาให้เขานะครับอยากได้ Engine X แล้วก็จัด Engine X ให้1ตัวนะครับคอมมานด์ง่ายมากครับ docker run kit p map 80ไปที่80นะครับ map 80ด้านหลังมาที่80ด้านหน้านะครับนะฮะengine x นะฮะ docker run kit p 80:80 engine x นี่คือคำสั่งสำหรับ start engine x server ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์1ตัวเราจะดึงมาจาก GitHub
โทษนะฮะดึงมาจาก Docker Hub นะครับนะต้องชี้ไปที่ MG0 ก่อนนะครับไม่งั้นทุกคนจะมาลุมสร้างคอนเทนเนอร์ตัวเดียวกันบนเครื่องเซ็นทรัลแล้วพอร์ตจะตีกันเห็นไหมฮะคือตอนนี้ถ้ากดปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าหา image ไม่เจอแล้วก็มีการ pull image มาเห็นขนมชั้นไหมครับเห็นขนมชั้นไหมฮะมันแยกเป็น layer เป็นชั้นๆเห็นไหมฮะแล้วมันก็ดึงมาทีละ layer ตอนนี้ต้องดึงมาก่อนเห็นไหมฮะมันดึงมาเป็นชั้นๆเห็นไหมครับดึงมาเสร็จเรียบร้อยครับพอนิ่งเงียบตอนนี้คือ server start แล้วครับ server start แล้วฮะนี่คือ server start แล้วฮะพอเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทแล้วนะฮะขอโทษยังไม่สตาร์ทมันต้องฟินิชมันต้องสิทธิ์นิด extract อยู่นะรอแป๊บนึงฮะดาวน์โหลดมันต้องดาวน์โหลด extract แล้วก็รันนะฮะแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะฮะใช้เวลา extract แป๊บหนึ่งผมมา allocate บังเอิญว่าเราต้องทำคลัสเตอร์ชุดใหญ่แล้วก็ทุกคนทำคนละ4โนดแล้วก็อีก4คูณกันเป็นร้อยกว่าโนดผมเลยแบ่ง CPU ให้แค่คนละ1คอนะฮะก็จะกึกๆๆนิดหนึ่งนะฮะโอเคมันจะขึ้น pool complete นะฮะขึ้น pool complete ทั้ง3อันทั้ง3บรรทัดเนี่ยนะฮะขึ้นพูลคอมพิวต์ทั้ง3บรรทัดแล้วเดี๋ยวมันก็จะ start server ให้นะฮะครั้งแรกจะเป็นแบบนี้นะฮะครั้งแรกจะเป็นแบบนี้คือจะมีสเต็ปของการ extract นะฮะครั้งแรกจะเป็นแบบนี้นะพอครั้งถัดมาจะเร็วละเพราะว่าดูดมาหมดละนะฮะโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นมาหน้าประมาณนี้นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจำ IP ได้ไหมครับจำ IP ได้ไหมฮะเอา IP ไปแปะนะถ้าเสร็จถึงหน้าจอประมาณนี้แล้วเอา IP ไปแปะที่หน้าเบราว์เซอร์ครับนะท่านจะควรจะได้ Nginx Server ท่านควรจะได้ Nginx Server นะครับนะฮะที่รันแล้ว map port 80บนเครื่องนี้อันนี้เรารันแบบ foreground นะครับท่านควรจะได้ Nginx Server คนละตัวได้ไหมครับได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าคือสเต็ปมันง่ายมากเลยทุกคนจริงๆแล้วก่อนมานี่ทำเป็นหมดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ผมเล่าให้ฟังอะไรบ้าง1เราเห็นกลไกของการเก็บ image ที่เป็นเลเยอร์ใช่ไหมฮะเรารู้แล้วว่ามันพูมาเป็นพาราเรลแล้วก็พูมาเป็นเลเยอร์นะครับนะฮะ2ท่านจะเห็นนะครับเลขสารพัดเลขเลยนี่คือเลขเลเยอร์ของ imageนะครับนี่คือเลขเลเยอร์ของ image นะฮะแล้วอันนี้นะฮะนี่คือ digest ของตัว image นะครับแล้วพอมันรันค้างอยู่ปุ๊บเรารู้ว่าในสถานการณ์ที่เป็น open stack เราไม่ได้ IP ทันทีแล้วมีการ assign floating IP เข้าไปแปะที่หน้ามัน IP ข้างในที่เราใช้เป็น172เห็นไหมครับทุกคนเห็นเลข172กันหมดเลยถูกไหมฮะแต่เวลาเราเข้าจากด้านนอกเราเข้ามาที่ floating IP และ floating IP ของด้านนอกวิ่งผ่านตัว virtual router ของ OpenStack มาที่ตัว Nginx ของเรานะครับ stop container ตอนนี้กด control C นะฮะผมไม่แน่ใจเครื่องผมมันรับ control C ใช่ป่ะโอเครับนะฮะนี่คือ container หยุดนะครับพอ container หยุดนะฮะพอ container หยุดปุ๊บ docker ls โทษ docker ps นะฮะขีด a ด้วยนะพอคอนเทนเนอร์หยุดปุ๊บ docker ps -a ถ้า ps เฉยๆจะแสดงเฉพาะคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่แต่ ps -a จะแสดงให้เห็นคอนเทนเนอร์ที่รันไปแล้วแล้วก็ exit เห็น status เป็น exit เห็นไหมฮะนะฮะนี่คือ docker นี่คือคอนเทนเนอร์ที่หยุดไปแล้วเราหยุดกับอะไรหยุดกับ control c นะฮะมี exit status แต่เป็นการ kill นะครับโทษเป็นการอันนี้เป็น sig termปกตินะ exit วงเล็บ0นะ sig term นะฮะปกตินะครับมีเลขคอนเทนเนอร์เห็นไหมฮะมีคำสั่ง start เห็นไหมครับมีคำสั่งบอกว่ามันสร้างมาแล้วเมื่อ2นาที
ก่อนเมื่อ2นาทีก่อนนี้เราใช้เวลาคุยกันช่วงนี้ประมาณ2นาทีใช่ไหมฮะนะฮะสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับผมเรียกมันว่าซากของคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ต่างกันกับโปรเซสนิดเดียวถ้าเป็นโปรเซสเราคิวโปรเซสตายถูกไหมครับถ้าเป็นโปรเซสสตาร์ทโปรเซสใหม่คิวโปรเซสตายนะเราคิวโปรเซสโปรเซสตายคิวโปรเซสตายแต่ถ้าเราคิวคอนเทนเนอร์ถ้าเราคิวคอนเทนเนอร์นี่คือเมื่อกี้เราคิวคอนเทนเนอร์ไปถ้าเราคิวคอนเทนเนอร์นะครับการเปลี่ยนแปลงบนไฟล์ซิสเต็มไม่ได้หายไปไหน เห็นจุดต่างไหมฮะเห็นจุดต่างไหมฮะถ้าเป็นคอนเทนเนอร์เราคิวโปรเซสมันไม่ได้หายไปไหนตัวซากของคอนเทนเนอร์จะยังอยู่การเปลี่ยนแปลงข้างในที่มันเขียนไฟล์สารพัด engine x มันจะ generate หรอกถูกไหมฮะสารพัดอะไรมันจะแก้นู่นแก้นี่สร้างพิษสร้างซ็อกเก็ตอะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะนะฮะหรือแม้แต่ data บางอย่างที่ถูก generate ออกมาจากตัวคอนเทนเนอร์ก็จะยังค้างอยู่ในไอ้คอนเทนเนอร์ก้อนนี้อยู่บนไฟล์ system ของเราแต่อยู่ในไฟล์ system ที่เก็บอยู่ด้านในซากก้อนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนวิธีการคือเราไม่ได้ใช้คอนเทนเนอร์ในรูปแบบของ process อย่างเดียวแต่เรามันมีไอเดียที่ซ่อนอยู่ก็คือคอนเทนเนอร์คือไฟล์ system เบาๆบวกกับ process โอเคนะครับคอนเทนเนอร์คือไฟล์ system รูปแบบที่เป็นเบาๆเร็วๆบวกกันกับ process พอ process คือ engine x ตัวหลักตายตัวคอนเทนเนอร์จะยังอยู่ตัวซากของมันจะยังอยู่สตาร์ทใหม่ก็ได้ลบทิ้งก็ได้คิวทิ้งก็ได้โอเคไหมครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่หน้าจอของเซ็นทรัลถูกไหมฮะถูกไหมฮะเราเชื่อมไปหา MG0 ถูกไหมฮะถูกไหมฮะนะเราก็ใช้ MG0 อยู่สตาร์ทคอนเทนเนอร์ MG0 นะฮะคราวนี้เราจะเริ่มเราจะใส่คอมมานด์นะฮะคอมมานด์ที่แต่หลายท่านคุ้นเคยกันดีคือเดมอนนะฮะเดมอนคือรันขีดดีใช่ไหมฮะให้มันขึ้นมาเป็นรันนะ docker run ขีดดีปึ้งจะได้แล้วคราวนี้ได้เลขคอนเทนเนอร์อันนี้คือการสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่โอเคไหมครับนี่คือการสั่งรันคอนเทนเนอร์ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวที่เราเห็นบนหน้าจออันนั้นตัวหน้าจอนั้นเราคิวไปแล้วซากมันเหลืออยู่ก็มันก็อยู่ตรงนั้นไปอันนี้ copy ใหม่โอเคไหมครับอันนี้ copy ใหม่เลขใหม่นะฮะเลขตัวเก่าคอนเทนเนอร์เบอร์เก่าของผมคือ15FF ของแต่ละท่านก็จะเลขคนละเลขกันนั้นเลขคอนเทนเนอร์ที่โปรแกรมกำลังรันอยู่ใช่ไหมฮะรันเสร็จปุ๊บเหลือแต่ซากนี่คือซากมันเลขใหม่อันนี้คือ CE21 สั่ง Docker PS-A ดูครับสั่ง Docker PS-A ดูครับอีกรอบหนึ่งนะฮะ Docker PS-A ครับนะจะเห็นว่าอันเก่ายังอยู่ไหมครับอันเก่ายังอยู่ไหมฮะรันอยู่ไหมครับอันเก่าไม่ได้รันฮะอันเก่ายังอยู่แต่อยู่แต่ซากเห็นไหมครับ existed ไปแล้วเห็นไหมฮะอันใหม่อยู่ไหมครับรันอยู่ไหมฮะรันอยู่ในพอร์ต80เหมือนกันเห็นไหมฮะอันใหม่อยู่ในพอร์ต80อันเก่าปลดพอร์ตออกไปแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอันใหม่สเตตัสคือ up ใช่ไหมฮะอันเก่าสเตตัสเป็น exit นะครับงั้นจริงๆแล้วการรันคอนเทนเนอร์ทุกครั้งจะได้ซากของคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยฮะเก็บไว้ทุกครั้งเพราะคือเรารันกี่อันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีซากที่หลงเหลือค้างอยู่ใช่ไหมฮะก็ไปเอาก้อน Data มันออกไม่ได้นะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังผมไม่ได้เล่าผมคลาสนี้ไม่ได้สอนวิธีใช้คอมมานด์คอมมานด์เอกสารเต็มไปหมดเลยผมสอนทริคของการใช้ให้มันถูกวิธีใช้คอนเทนเนอร์ให้เป็นคอนเทนเนอร์นะฮะใช้คลาวด์เป็นคลาวด์นะฮะในมุมนั้นนะฮะโปรแกรมยังรันอยู่เหมือนเดิมงั้นถ้าเอา IP ไปใส่ตอนนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาเหมือนเดิมไหมฮะจะเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเป็นคอนเทนเนอร์คนละตัวกันกับเมื่อกี้โอเคนะฮะคอนเทนเนอร์คนละตัวกันกับเมื่อกี้นะฮะโอเคถ้ามันมีสแตทอะไรค้างอยู่เนี่ยมันก็จะนึกออกไหมสแตทหน้าตาไม่เหมือนกันไอ้นี่รีเซ็ตมาละเริ่มใหม่ละโอเคนะครับได้ไอเดียนะฮะแต่ทั้ง2อันนะฮะทั้ง2คอนเทนเนอร์นี้ที่ตัวหนึ่งตายไปแล้วตัวหนึ่งกำลังรันอยู่ทั้ง2คอนเทนเนอร์นี้ใช้อ
image ต้นทางเดียวกันทั้ง2คอนเทนเนอร์มีจุดเริ่มต้นจาก image เดียวกัน start engine x ขึ้นมาอันหนึ่งได้ process ที่1เรา stop มันเหลือแต่ซากอันหนึ่งได้ process ที่2กำลังรันอยู่โอเคไหมฮะแต่ทั้ง2อันมีต้นทางเดียวกันคือ image ชื่ออะไรครับ engine x มัน engine x เป็นชื่อ imageEngine X เป็นชื่อ image ชื่อ container คืออะไรครับของผมมี suspicious batik กับ high austin นี่ชื่อ container นะชื่อ container จะเอาบุคคลในตำนานของทาง programming โลกของ programming เนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่คำประหลาดนะฮะ เข้าไปข้างหน้านะฮะจะมีแต่จะมีคำว่าแบบมีบอลมีเอลิแกนมีอะไรเงี้ยนะฮะเอลิแกนไอสไตล์บอลไอสไตล์นะฮะแล้วก็จะมีวอสเนียกนะฮะวอสเนียกคือสตีฟวอสเนียกนะฮะแต่สตีฟวอสเนียกเนี่ยไม่เคยเบื่อฮะมันจะมีอีฟอยู่บรรทัดหนึ่งในซอสโค้ดของด็อกเกอร์นะถ้าเจอบอลวอสเนียกนะครับเอาออกฮะหาคำใหม่อุตส่าห์ใส่เข้ามาอีก ถ้าบอสวอสเนียกไม่มีฮะวอสเนียกไม่เคยเบื่อโอเคนะฮะตอนนี้ process run อยู่เป็นเดมอนเราเข้าไปคุมมันไม่ได้ถูกไหมฮะโดยตรงเราคอนโทรล C มันไม่ได้แบบเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเราจะหยุดมันนะครับเราสั่ง docker มันมีหยุดได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะฮะหยุดแบบธรรมดา docker stop โอเคนะฮะหยุดแบบธรรมดา docker stop หยุดแบบโหดนิดนึง docker kill โอเคนะครับ docker stop สั่งส่ง sig termDocker queue ส่ง sig queue โอเคนะครับแล้วก็มีโหดร้ายกว่านั้นคือ Docker rm-f rm-f คือ queue ก่อน queue ไม่พอนะครับเก็บศพด้วยครับ queue ปุ๊บเคลียร์ซากทิ้งฮะนั้น rm-f หายหมดคือไอตัวซากที่เหลือก็ไม่เหลือแล้วฮะเก็บเรียบร้อยนะฮะนั้น stop ส่ง sig termเหมือนก็เรากดคอนโทรล C เมื่อกี้นะครับ kill ส่ง sig kill นะครับมันจะตายแบบ exit คนละเบอร์กันนะฮะมี exit 0อาจจะ exit ลบ1 exit 255เนี่ยนะฮะแล้วก็มี rm -f นะครับเดี๋ยวเราจะฆ่ามันด้วย rm -f นะฮะอันนี้ได้ครับครับผมครับผมตอนนี้เรามีซากเก่าอยู่ครับแล้วมันรันอยู่บนอีกเลเยอร์นึงสมมุติว่าผมลบอันนี้ทิ้งไงไอ้นี่พังได้ป่ะไม่ไม่ผ่านลองเลยฮะคำถามเมื่อกี้มีคำถามคือมีของเก่าอยู่ของเก่ามันอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมฮะของเก่าของผมคืออันไหนเนาะอันไหนเนาะอันที่สองใช่ไหมฮะสั่ง docker rm แล้วก็เลขของเบอร์สองเลยครับเลขของเบอร์สองเลขไม่ต้องพิมพ์เลข hash ของคอนเทนเนอร์ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดนะครับพิมพ์แค่สัก4ตัวก็พอนะฮะผมก็สั่ง docker rm 15ff ลองดูครับนะฮะสั่งลบซากเก่าได้ครับนะฮะrm สั่งลบอันที่รันอยู่ไม่ได้นะครับ rm สั่งลบอันที่รันอยู่ไม่ได้ต้อง rm -f ถึงจะ kill แล้วก็ลบนะเอาไว้ฆ่าซอมบี้ฮะนะฮะถ้าเป็นท่าไว้ฆ่าซอมบี้นะ process ไอ้ process docker ที่ค้างได้มั้ยฮะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรา dockerrm -f ของผม 4e นะครับ 4e 21นะฮะผม 4e 21ผมคิวผมคิวด้วยนะฮะผมคิวด้วยผมลบด้วยนะฮะผมหายไปละใช่มั้ยผมไอ้ที่รันอยู่หายไปละที่รันอยู่หายไปละเห็นมั้ยฮะหายไปแล้วนะฮะหายไปแล้วนะฮะหายไปแล้วนะฮะโอเคนะครับได้มั้ยฮะอันนี้เราซิมูเลตสถานการณ์ไหนนะครับ
ตั้งช่วงเช้าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีอีกประมาณเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะฮะช่วงตั้งแต่ช่วงเช้ามานี่คือเราซิมูเลตสถานการณ์อะไรคือ1สร้างเครื่องขึ้นมาให้ยูสเซอร์ใช้2ยูสเซอร์อยากได้เว็บเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงนะครับและตอนนี้ยูสเซอร์ไม่อยากใช้แล้วนะฮะยูสเซอร์ไม่อยากใช้แล้วนะฮะเราจะลบแมชชีนทิ้งครับแล้วสั่งลบแมชชีนครับนี่นะเอาละฮะมันจะมีอาการสะอึกลบแมชชีนนะฮะเราใช้เสร็จแล้วเราใช้รีซอร์สเสร็จแล้วนะฮะเราไม่เก็บแมชชีนไว้ครับเราสั่งลบเลยฮะDocker machine rm-y mg0 ฮะแล้วใช้เสร็จแล้วเราลบเครื่องทิ้งครับนะใช้เสร็จแล้วลบเครื่องทิ้ง mg0 ก็จะหายไปนะฮะนี่คือวิธีการใช้แบบกลไกที่ผมบอกว่าเราต้องใช้คลาวด์ให้เป็นคลาวด์คือต้องปลดล็อกนี้ก่อนอย่าไปกลัวตอนที่เราจะต้องลบแมชชีนแต่ไม่ใช่อย่าไปกลัวคือไม่กลัวเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับของค้างอยู่ในเครื่องเนี้ยแต่ต้องคิดไปพร้อมๆกันครับว่าเราไม่ควรจะเอาของไปลงเป็นสเต็ปประเต็ปอยู่ในแมชชีนถูกไหมฮะเพราะเรามองว่าแมชชีนเป็น resource เรามองว่าแมชชีนเป็น cattle model ใช่ไหมครับเราจะต้องลบมันเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อใช้เสร็จลบฮะโปรแกรมเราอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้บังเอิญว่า engine x เราอยู่บน docker hub โปรแกรมเราอยู่บน docker hub นะจริงถ้าเป็นของที่เราทำอยู่ตอนนี้คือของส่วนตัวที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะฮะต้องมี private registry ของตัวเองหนึ่งตัวใช่ไหมฮะได้ไอเดียไหมฮะคือทำเสร็จสร้างเครื่องเอาโปรแกรมไปลงใช้เสร็จลบทิ้งครับวิธีการใช้ public cloud ต้องเป็นแบบนี้ฮะไม่เปิดแช่ครับโปรแกรมเตรียมไว้เรียบร้อยเอาไว้โปรแกรมกับ environment ก็คือตัว container image เอาไว้กับตัวเราครับเอาไว้กับตัวเรานะบังเอิญว่าตอนนี้ container image เรายังไม่ต้องจัดการเราใช้ของ engine x ใช่ไหมฮะแต่ว่านะฮะเราต้องมองให้เครื่องเป็นแค่ computing resource ที่สร้างขึ้นมาได้แล้วก็ลบได้โอเคนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับโอเคฮะเหลือครึ่งชั่วโมงนี้นะครับผมลูกค้าใหม่ครับจ้าที่รับแบบเจ้านี้ไหมผมต้องการ1เครื่องครับรัน engine x แบบเมื่อกี้ครับเอาเลยครับลงมือเลยฮะผมต้องการ1เครื่องครับผมต้องการแมชชีนผม1เครื่องครับนะลูกค้าเดินมาแล้วครับเจ้าที่รับไปแล้วเจ้านี้บอกต้องการผมต้องการ1เครื่องครับสร้างใหม่เลยฮะสร้างใหม่เลยครับสร้างใหม่ SIP ครับสร้างใหม่ SIPแล้วก็ run engine x ให้ผมครับ1ตัวฮะเอาเลยครับครับผมขอเข้าใจนิดนึง Docker machine เป็นส่วนที่เอาไว้ไปคุยกับ public private cloud ใช่ที่ถูกติดตั้ง Docker engine ไว้ไม่ใช่ครับ Docker engine ถูกติดตั้งในสเต็ปของ Docker machine ครับไม่ต้องมีก็ได้ครับอันนั้นที่ provide เฉพาะ infrastructure ครับเอาไว้ไป provision เครื่องขึ้นมา provision เครื่องขึ้นมาครับโดยที่ในการ provision เนี่ยเขาลง DockerDocker machine จะเป็นตัวไปลงให้ครับแอบไปลงให้แว็บหนึ่งครับคือตัวเครื่องเนี่ยได้มาเป็นเครื่องเปล่าพอสั่ง provision กับ Docker machine ปุ๊บมันก็จะมีมันจะมีตัว Docker engine ฝังอยู่ให้อัตโนมัติเพราะว่ามันจะมีสเต็ปหนึ่งของ Docker machine ที่เช็คดูว่าในตัวเครื่องเรามี Docker engine run อยู่หรือยังถ้ายังไม่มีมันก็จะลงให้แต่ถ้ามีแล้วมันก็ข้ามไปแค่นั้นครับครับผม Docker machine ก็รันบน physical ได้ครับ Docker machine มันจะมี driver ตัวหนึ่งชื่อ generic ครับ generic นี่คือเรา provision เครื่องมาปุ๊บ
สั่งเซตอัพรูทยูสเซอร์รอไว้ให้หรือว่าเอาคีย์ของเราไปวางไว้ก่อนปุ๊บแล้วก็เอา Docker Machine ต่อปุ๊บเข้าไปก็ได้เลยครับถ้าใช่อย่างเงี้ยถ้าเราซีเคียวเชลเราเข้าไปใช้ Docker Engine ตรงๆต่างๆ Docker Machine เรา Secure Shell แล้วก็Docker Machine มีกลไกมีกลไกอยู่2สเต็ปคือสเต็ปนึงที่ช่วย provision อีกสเต็ปนึงก็คือต่อท่อของไอตัว Docker Engine ที่อยู่ข้างในผ่าน SSL ออกมาข้างนอกให้ต่างกันยังไงต่างก็ตรงที่ถ้าเราไม่ใช้ Docker Machine provision เรา secure shell เข้าไปตรงๆเราสั่ง command ได้แค่ได้ด้วยแค่กลไกของ command line แต่ถ้าเรา expose ไอตัวDocker connection ออกมาผ่านตัว SSL เนี่ยผ่านตัว TLS เนี่ยนะฮะเราจะใช้ client อันอื่นที่เป็น UI ที่เป็นlibrary อะไรก็ตามที่เราที่ใช่มันยิง API ตรงได้โดยการ copy ไอตัว certificate ที่มัน generate ให้เนี่ยฮะเอาไปวางไว้ใน configuration ของไอพวก tool พวกนั้นเดี๋ยวมันจะเข้ามาคุยให้เองได้เสริมพวก modeling tool ได้ได้ครับได้พวกนั้นไอเดียมันจะเป็นแบบนั้นฮะคือถ้าเป็นเวิร์กเกอร์เนี่ยผมจะโพซิชันแบบพยายามโพซิชันแบบเฉยๆเหมือนกันก็คือไม่ใช้ Docker Machine Position คือเตรียม image รอไว้แล้วก็ขึ้นพรึดเดียว100โนดใช่มั้ยฮะถ้าเป็นเวิร์กเกอร์ถ้าเป็นเวิร์กเกอร์ล้วนๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวเมเนเจอร์เนี่ยเราควรจะ expose ออกมาเพราะเราต้องการคุมก็คือตัวนี้ไอเดียของผมก็คือเราไปคุมไปที่เมเนเจอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเมเนเจอร์ไปคุมตัวลูกอีกทีนึงแล้วตัวลูกเนี่ยไม่ต้อง expose ออกมาก็ได้ไม่เป็นไรครับนะไอเดียเป็นแบบนั้นมันจะมีมันโมเดลมันเป็นโมเดลเรื่อง security แล้วต้องปิดปะอะไรยังไงตรงเนี้ยนะจ้าครับครับผมทำไมฟังคำสั่งแล้วสั่งไปมันก็ error มาแล้วที่สั่งเข้ามาเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยครับสั่งไปสร้างก็ตี error มาแต่พอจะสั่งใหม่มันขึ้นบอกว่ามีชื่อเดิมซ้ำอยู่ไงครับก็ลบก่อนใช่คือการใช้รีซอสของคลาวด์ของแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องทั่วไปครับคือต้องแต่ assumption ก่อนว่าคลาวด์นี่มันคือเหมือนเขาจ่ายไฟมาใช่ไหมฮะไฟมันจะมีไฟกระชากบ้างมีไฟตกบ้างมีไฟดับเนี่ยคืออันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเราใช้ public cloudหรือใช้ Cloud Provider เจ้าไหนก็ตามยังไงก็จะเจอเคสแบบนี้อยู่นะมันเป็นหน้าที่ของ Cloud Provider ที่จะทำให้ไอตัว stability พวกนี้ฮะแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันจะมีมุมแบบตึ้งนิดนึงฮะคือผมก็เจอครับผม provision 100โนดเนี่ยบางทีอาจจะได้แค่95โนดอีก5โนดตายอะไรเงี้ยเรื่องธรรมดาครับอย่างนี้คือตอนนี้เราลุมๆกันไปที่ endpoint จุดเดียวอันนี้ผมขอมาแค่แหลกเดียวก็จะอัดกันมันจะมีบางครั้ง provision ได้เรื่องปกติครับเคสที่เราใช้อยู่เนี่ย provision เครื่องละประมาณ2นาทีเนี่ยอันนี้คือเร็วแล้วนะฮะอันนี้เร็วระดับ world class เลยนะฮะอันนี้เร็วแล้วนะฮะนะฮะMicrosoft Azure เนี่ยประมาณ 4-5 นาทีนะฮะกว่าจะขึ้นโหนดนึงนะได้ใช้ Docker Machine provision นะฮะสปีดระดับ1 นาที 1 นาที 1นาทีครึ่งเนี่ยนะฮะก็มี Digital Ocean เนี่ยฮะทําก็ทําได้ประมาณนาทีครึ่งอันนี้ก็นะฮะแล้วโปรวิชั่นระดับ2นาทีนี่คือเร็วเป็นเทียร์ท็อปเทียร์ละประเด็นความช้าความเร็วเนี่ยเราไม่ได้วัดกันที่โหนดเดียวฮะเราวัดกันตอน provision 100โนดครับ100โนดนี่คือถ้าปึ้งเข้าไปพร้อมกันตัวคอนโทรลเลอร์รับได้รับขนานกันได้หมดเนี่ย100โนด5นาทีมันก็จะเสร็จ100โนดครับเห็นมั้ยฮะถ้ามันรับขนานกันได้หมดถ้าสมมติว่าเวลาเราจะวาง virtual machine ครับเราก็ต้องดูว่า CPU มัน support virtual line หรือเปล่าแต่คราวนี้ถ้าเป็น Dockerไม่ต้องครับไม่ต้องสนใจครับบล็อกเกอร์มันพึ่งเคอร์เนลถ้าเคอร์เนลบอกว่าทำได้จบฮะครับก็เทสกับ PC ได้สบายครับคือ CPU ที่ผมใช้ใน lab นี้เป็น CPU ARM ด้วยซ้ำฮะเป็น CPU มือถือเลยครับรันได้ครับ
มันฮะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ Kernel อย่างเดียวเลยฮะไม่ได้อยู่ที่ที่อย่าง Docker Machine ของ OpenStack ครับเป็นอะไร Docker ไอ้ตัวเนี่ยฮะตัว Kernel ของ OpenStack ตัวเนี้ยฮะตัวนี้ผมใช้ Base Image เป็น Debian ครับตัวที่เราเล่นกันที่แล็บเนี่ยใช่ไหมใช้ Base Image เป็น Debian ฮะ4 Kernel 4.4 ครับใช้ตัวใหม่นิดนึงครับครับผมโทษครับครับผมเดี๋ยวผมเดินยากนิดนึงพอดีมีพอดีเมื่อกี้ผมลบและสร้างไปที่ติดศูนย์นะครับมันเออร์เลอร์ผมก็เลยสร้างหนึ่งเครื่องจนมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ที่ผมใช้คำสั่งนี้512 MB ฮะมี MB ตก MB ไปฮะ MB เมกะไบต์แล้วก็ชื่อโน้ต M0 มีแล้วต้องลบ M0 นะครับ Docker Machine RM -y ฮะถ้าลบ -y ไม่ได้ใช้ -f ถ้าเกิดไอ้ซ่าที่เหลืออยู่ที่พูดถึงนะครับมันมีจุดประสงค์อะไรในการทำไมต้องเก็บไว้เอาล็อกออกมาเอาอย่างมันมีเคสบางเคสอย่างเช่นใช้เพื่อคอมไพล์ของคือผมเนี่ยสามารถรีโมทเข้าไปสั่งคือเวลาคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยมันลำบากมากเลยมันนึกออกไหมจะคอมไพล์โปรแกรมจะกว่าจะคอนฟิกเกอร์กว่าจะเมคอะไรได้เนี่ยนึกออกไหมมันก็มีแนวคิดหนึ่งคือเตรียมอิมเมจลงโปรแกรมลงดีเพนเดนซีให้เรียบร้อยแล้วก็ทำเป็น base image ไว้เสร็จแล้วก็เอา source code copy เข้าไปแล้วก็ใช้เลยพอ copy เข้าไปแล้วใช้เลยเนี่ยพอใช้เสร็จปุ๊บ compile เสร็จไอ้ตัว compiler มันหยุดไงมันหยุดมันก็มีซากรออยู่งั้นแล้วก็ใช้วิธี copy ตัวโปรแกรมที่ compile เสร็จออกมามีมุมนี้แล้วผมสามารถผมไม่ต้องเช่าเครื่องด้วยนะผมไม่ต้องเช่าเครื่องทิ้งไว้เพื่อ compile ของอ่ะผมสั่ง docker machine start เครื่องส่งเอาเบสอิมเมจมาส่งโปรแกรมไปคอมไพล์เสร็จคิวเอาออกกับประหยัดสุดๆเลยโอเคผมสงสัยว่าเวลาเราอยู่ในเครื่องเซ็นทรัลกันหมด50กว่าคนใช่เราก็ create docker machine แต่ละคนแต่พอผมอยู่ docker machine อยู่ในโฮมไดเรกทอรี่ของตัวเองอ๋อใช่ฮะมันสร้างตัวรายการของไอตัว information เนี่ยไว้ในโฮมไดเรกของแต่ละคนแล้วทุกคนก็แต่ Docker Server ก่อนที่เราจะสร้าง Docker Machine ของตัวเองเราใช้ร่วมกัน Docker Server ตัวที่เราเห็นตัวนั้นตัวแรกสุดใช่ไหมฮะอยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ร่วมกันเมมโมรีใช่ฮะใช่ตัว Docker หลังผมพยายามรันแล้วมันก็มาค้างที่ตรงนี้ตลอดเลยมันไม่ยอมรันต่ออ๋อนี่คือรันอยู่แล้วฮะใช่ครับเนี่ยคือรันของสั่งนี้อยู่ใช่เสร็จจนนี่คือเสร็จแล้วฮะนี่คือรันอยู่ล็อกแล้วมันจะไม่มีล็อกengine x บังเอิญมันไม่ดัมหรอกตัว engine x ตัวนี้บังเอิญไม่ดัมหรอกออกมาเฉยๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรฮะบังเอิญ engine x ตัวนี้เป็น engine ที่มันลดนู่นลดนี่ออกก็มันก็ไม่ดัมหรอกออกมา standard output ก็นิ่งไว้ฮะมันจะแบบนิ่งผมใช้มันครั้งแรกงงกันเฮ้ยไม่มีอะไรออกมาเลยวะปกติมันต้องมี get get อะไรออกมาให้เห็นนิดๆหน่อยๆใช่ไหมเวลา request เข้าไปใช่ๆๆอันนี้ขึ้นมาแล้วเงียบกริบเลยครับผมพอดีผมพยายามDockerไปที่ MG 0จากเครื่องโลเคอลครับจากเครื่องโลเคอลเข้าไปไม่ได้ครับเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเรา provision ขึ้นมาแล้วมันได้ IP มันปิดอะฮะ1 IP port แล้ว port 2376ก็ไม่ได้เปิดไว้ครับครับครับเข้าไม่ได้ฮะเดี๋ยวถ้าอยากลองเดี๋ยวตอนบ่ายผมเปิดช่องไว้ให้แล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับก็คือนี่จะเอาจากเครื่องโลเคอลจิ้มไปใช่ไหมฮะพอดีหนึ่งมันเป็น IP ไม่น่าจะได้ด้วยเพราะว่าเซอร์ติฟิเคทที่มันเจเนเรตออกมามันเจเนเรตแมปไปหากัน172ด้วยนะฮะ
คือถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยเราต้อง provision มาตั้งแต่เครื่องนี้เพื่อให้ certificate เห็นเป็น IP ที่เป็น public ครับโหดนิดนึงฮะเพราะว่าไอ้ network model ของ OpenStack มัน security มันสูงครับแล้วก็มัน interface ข้างในคนละไม่เห็นนะฮะ interface ที่เป็น public IP เนี่ยไม่เห็นเราเห็นเฉพาะ interface ที่เป็น172แล้วมันเอาโฟลด์มาแปะสมมุติว่าเครื่องเราดาวก็หมุนไปเอาโฟลด์นี้ไปแปะตรงอื่นได้สมมุติว่าเราตอนนี้เราที่เป็นด็อกเตอร์อยู่บนครับผมเป็นเคสที่เป็นด็อกเตอร์ที่อยู่บนความฟิสิกอลครับเราก็จะใช้วิธีสร้างเครื่องที่เป็นฟิสิกอลขึ้นมาปุ๊บใช่มั้ยฮะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวด็อกเกอร์แมชชีนเนี่ยไปโพซิชั่นแบบมันจะมีไดรเวอร์ตัวนึงชื่อเจเนริกเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยคือ SQL Shell เข้าไปไม่ provision แล้วมันเป็น physical อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะ SQL Shell เข้าไปลงโปรแกรมให้เฉยแล้วก็เชื่อมกันมันก็จะเป็น Docker Machine ที่อยู่ physical เลยครับอยู่บนตัว host ของ HTTP ตรงๆฮะใช่ตรงๆเลยใช่ถ้าเกิดแล้วเราสั่ง provision node ขึ้นมาอีกมันก็จะอยู่บน physical นั้นเหมือนกันใช่ๆก็ performance ที่ได้ก็จะสูงกว่า run อยู่บน VMอันนี้สมมุติว่าถ้าเรามี physical ตรงๆครับหรือถ้าเป็นอยู่บน VM แต่ไม่ได้อยู่บน cloud มันก็จะเป็นก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นมุม V มี VM มี VM ที่เราสตาร์ทขึ้นมาเองกับมือใช่มั้ยฮะแล้วก็เราใช้ generic จิ้มเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างก็จะอยู่ใน VM ใช่อยู่ดีครับใช่มันขึ้นกับมุมมองเฉยๆว่าเราจะสตาร์ทมันด้วย API ของ cloud providerหรือเราจะสตาร์ทด้วยมือแล้วเราจิ้มมันเหมือนกับรถเป็นเครื่องทั่วไปครับประมาณนั้นตรงเมื่อกี้ก็คือเหมือนเป็นแค่เราใช้ API ว่าขึ้นอยู่กับมันเป็นใช่ครับเพื่อให้มันสวิตช์ข้ามคลาวด์ได้เฉยๆก็ได้ได้ฮะได้หรือว่ามีเครื่องอยู่แล้วไม่อยากลงใหม่อยากแค่เอา Docker Engine ไปลงก็คือใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้ครับครับผมเพราะว่าของเราตัวเครื่องมันไม่ได้มีนะคือผมไม่ได้ล็อก username password ไว้ฮะตัวพอมันไม่มีเครื่องอยู่ผมไม่แน่ใจมันไม่น่าจะมีเครื่องอยู่แล้วพอสั่ง LS ก็จะเห็นของทุกคนจริงๆอันนี้คือแกล้งลบของชาวบ้านได้ด้วย เพราะว่าจริงผมเดาว่า Docker Machine น่าจะไม่มีด็อกเกอร์แมชชีนตายใช่พอด็อกเกอร์แมชชีนไอตัว MG0 MG1 ที่เคยสร้างไว้มันตายใช่ไหมฮะมันก็แค่ grab ชื่อมาแล้วมันไม่เจอ IP มันไม่เจอ IP มันก็ list มันไม่ได้ filter MG2 ใช่ MG2 เหรอฮะเหมือนพิมพ์คำสั่งผิดแล้วพอได้พอพิมพ์คำสั่งใหม่แล้วมันบอกว่าไอ้นี่มีอยู่แล้วเราก็ลบลองลบทิ้งลองลบทิ้งลบไม่ได้บอกเออเลอร์ไม่เจออะไรเงี้ยลบด้วยขีด F ทั้ง Y แล้วหน้าตามลองไม่น่าจะนั่นนะฮะนี่ขีด F ขีด F แล้วก็ MG0เนี่ยฮะลบได้แล้วก็อันนี้ลบ MG 1นะครับ MG 1นี่ฮะก็ลบได้แต่ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยก็คือลบหมดเลยไม่ใช่ฮะเราต้องบังคับลบไปหลายตัวครับเราลบทั้งหมดไม่ได้ฮะมันไม่ยอมใส่เป็นล็อกเกอร์มาชีนไอลบเอฟก็คือหายหมดเลยอ๋อเหรอฮะเนี่ยอันนี้ฟิลเตอร์ละเนี่ยฮะมันก็จะเคสอีกทีนี่ผมไม่ใส่ตัวนี้ผมใส่แค่นี้ครับมันลบที่แมชชีนที่อยู่ในเครื่องของผมปกติมันไม่ลบนะฮะเอ๊ะผมไม่แน่ใจเวอร์ชันใหม่มันเขาแล้วลองดูไหมฮะลองไม่ฮะมันไม่ลบฮะอาจจะเติมอะไรเผลอเติมอะไรเข้าไปเลยเพราะจริงๆมันไม่ลบฮะคือไม่งั้นเราจะเผลอลบเกี้ยงไปเลยฮะถ้าเป็นแบบนั้นสร้างใหม่มันได้ครับปกติถ้าเราสั่งสร้างใหม่ต้องบอกว่ามันมีแล้วใช่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 ตายย้อนไปได้อยู่ในคอนเทนเ
ฟังอาจารย์ไม่ทันมาที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนที่ต้องเปิดหลายทีมุกหลายๆจอแต่ว่าตอนหลังมันมาเซ็นทรัลไลซ์แล้วนี่เป็นเรื่องของอ๋อๆๆก็คือตอนแรกเราไม่มีสวอร์มครับตอนแรกเราไม่มีสวอร์มปุ๊บเนี่ยวิธีการคอนโทรลโหนดหลายๆโหนดเนี่ยก็คือเราก็ใช้ tmax เปิดหน้าจอใช่มั้ยฮะแล้วก็สวิตช์แล้วก็ใช้วิธีไอ้ docker ใช้ docker machine evolve เนี่ยก็สวิตช์ข้ามแบบเปลี่ยนโฮสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเอาไหมฮะแล้วก็แบบแต่ทีมักอันนี้ก็ให้ไคลเอนต์ตัวนี้จิ้มไปที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็คอนโทรลหลายๆเครื่องพร้อมๆกันพอสวอมเข้ามาก็คือมันไม่ต้องทำแบบนั้นละมันก็รวบแล้วก็สั่งไปที่สวอมได้ที่สวอมแล้วเดี๋ยวสวอมไปหาตัวอื่นให้เองเราก็มีด็อกเกอร์แมชชีนหลายตัวภายใต้สวอมมีด็อกเกอร์เอนจินหลายตัวภายใต้สวอมด็อกเกอร์แมชชีนไม่ใช่ตัวที่เราเห็นนะด็อกเกอร์แมชชีนเป็นแค่คำสั่งมีด็อกเกอร์เอนจินหลายๆตัวภายใต้สวอมครับสมมุติว่าจะทำแบบมีเซิร์ฟเวอร์ตัวคือต้องมีอะไรในคอนเทนเนอร์ใช่ฮะสตาร์ทได้เลยฮะอย่างเงี้ยฮะแต่ผมไม่ได้แมปพอร์ต80ออกไปให้จริงๆก็คือถ้าเป็นของจะเป็นของที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยคือไม่ที่ไม่มีไฟออกกันเนี่ยนะฮะคือเปิด80 80 80 81ไล่ไปเลยครับ 4-5 ตัวเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวรันได้สบายครับครับผมเดี๋ยวให้นั่งย่อยกันสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ช่วงเช้าจะได้ไอเดียกันเดี๋ยวก็สงสัยแปลกๆครับด็อกเกอร์รันซอสบนด็อกเกอร์อีกทีได้ครับเป็นมีการใช้เขาไม่ใช้กันบนโปรดักชันแต่ว่าเขาใช้กันบนระบบเทสต์มีฮะมันเอาไว้ทำเออมันมีเคสอยู่ว่าตอนนั้นเราอยากได้ Jenkins คือตัวทำcontinuous integration ตัว build Jenkins คือ build server บังเอิญว่าไอ้ Jenkins ตัวนั้นเนี่ยมันเป็น docker image แล้วเราเช่า host ที่เป็น VM เราก็ start แล้วก็เอา docker ไปลงแล้วก็ start Jenkins ขึ้นมาแต่บังเอิญโปรแกรมที่เราต้องทดสอบเนี่ยคือ dockerนี่อันนี้คือของในทีมเลยที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเหรอไหมฮะความว่าต้องแมปพอร์ต2รอบเราสตาร์ทด็อกเกอร์ขึ้นมาแล้วก็ใช้เนมสเปซอีกชุดหนึ่งเนี่ยเหรอไหมฮะใช้เนมสเปซอีกชุดเน็ตเวิร์กมันออกมาได้ยังไงครับเน็ตเวิร์กมันก็วงอยู่ข้างในของมันเองฮะมันไม่ได้ออกมาข้างนอกอ๋อคือพอใช่ฮะเนมสเปซก็อยู่กันข้างในแต่ถ้าเป็นเซอร์วิสที่จำเป็นจะต้องออกข้างนอกแล้วซ้อนกันแบบนี้ก็คือต้องแมปซ้อนกัน2ทีป่ะต้องแมปมือฮะซึ่งจริงๆแล้วการรันด็อกเกอร์ซ้อนในด็อกเกอร์เนี่ยมันจะไม่สเตเบิลอยู่แล้วในตัวมันเองคือใช่มันคือเราเขียนคือทีมาเขียนด็อกเกอร์ใช่ไหมฮะเพราะเวลาเทสก็ต้องเทสด็อกเกอร์แต่ว่าเอเวอร์เมนต์มันเป็นเวอร์ชวลหมดมันก็จะเทสด็อกเกอร์ในด็อกเกอร์แค่นั้นเองฮะเลยจริงๆปกติเลยใช้ได้ไม่มีปัญหาใช้ต้องแมปตัว varlib file system ของมันนะ varlib docker ฮะต้องแมปแยกกันคือมีถ้ามี engine หลายๆตัว start engine ก็ต้องแมปหลบกันแค่นั้นอีกเคสนึงที่อยากจะถามถ้าใช้กับ database จะมีรูปแบบในการใช้ยังไงdatabase เราจะเมาส์ตัว storage ผ่านของ database เนี่ยแยกออกมาเป็นวอลุ่มคือโดยปกติแล้วเราจะถ้า database เราคุมปกติเนี่ยแล้วก็คือเก็บไว้บนวอลุ่มของตัวโนด database ต้องดูเป็นเพชรดูเป็นแคทเทิลไม่ได้เพราะเราจะไม่ลบมันทิ้งใช่ไหมฮะก็จะแมปวอลุ่มออกมาหรือถ้า database เราจะดู database เป็นแคทเทิลตัวไฟล์ซิสเต็มเนี่ยเราก็จะมีตัว distributed file system อีกชุดหนึ่งแล้วก็เมาส์ไอ้บล็อก device เข้าไป uh-huh. แล้วเสร็จแล้วเมาส์บล็อก device เข้าไปปุ๊บแล้วก็ compute node ก็มาลงอยู่มี docker ใช้ database เสร็จแต่ว่า data ที่เขียนเนี่ยเขียนผ่าน network block device เอามาเก็บด้านหลัง แล้วเราก็ดูแล data plane ด้านหลังไปอาจารย์เคยล็อกเช็คกับ database ตัวไหนได้บ้างแล้ว
ผมเทสแค่เฉพาะ MySQL ครับผมทำเซฟคลัสเตอร์ที่เป็น storage ด้านหลังแล้วเมาส์บล็อกดีไวซ์มาแล้วก็ start MySQL start WordPress แล้วก็มาลุมใช้ไม่ฮะอันนี้อันตัว MySQL ต้องเซตเป็นคลัสเตอร์แล้วตัวบล็อกดีไวซ์ด้านหลังเนี่ยมันจะมันไม่แชร์มันแชร์ไม่ได้บล็อกดีไวซ์แชร์ซีแมนติกของบล็อกดีไวซ์แชร์ไม่ได้ครับบล็อกดีไวซ์มันเป็นสตรีมมันเป็นไบต์สตรีมถ้าเขียนแล้วมันไม่มีการล็อกกันบล็อกดีไวซ์ไม่ใช่ไฟล์ซิสเต็มแล้วอย่างนี้เราจะอย่าง Oracle Cluster หรืออะไรประมาณนี้ครับก็คือต้องแชร์กันในมุมที่เป็นไฟล์ซิสเต็มแทนคือมันมีการเมาส์ Data ออกมา2รูปแบบใช่ไหมฮะรูปแบบที่เป็นบล็อกดีไวซ์กับรูปแบบที่เป็นไฟล์ซิสเต็มถ้ารูปแบบที่เป็นไฟล์ซิสเต็มมันจะมีซีแมนติกของไฟล์ซิสเต็มที่ล็อกไฟล์ให้เขียนทับซึ่งมีเป็นปกติ IBM มี Oracle มีอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าของที่ผมลองคือผมลองเป็นบล็อกดีไวซ์เฉยๆพอเป็นบล็อกดีไวซ์เนี่ยคือโปรแกรมตัวนี้ก็ใช้บล็อกดีไวซ์เหมือนเป็นดิสคือบล็อกดีไวซ์มันเหมือนเราเมาส์ดิสที่เป็น raw บล็อกออกมานะฮะมันเมาส์ไปให้หลายเครื่องไม่ได้เพราะว่ามันลุมเขียนแบบไม่มีการล็อกไม่มีการล็อกดัตต้าเบสจะจัดการยังไงอะครับดัตต้าเบสต้องซัพพอร์ตคลัสเตอร์นี่คือถ้าและนี่คือจุดตายเลยครับดัตต้าเบสต้องซัพพอร์ตคลัสเตอร์ซัพพอร์ตคลัสเตอร์ในเชิงที่มันอะซิงโครนัสกันระหว่างตัวโนดอย่างเช่นว่ามันจะมีการคุยกันเองเยอะมากเลยนะใช่เพราะว่าของแบบนี้เวลาเรามูฟไปอย่างเงี้ยแอสซัมชันใหม่ที่เขาตั้งกันขึ้นมาคือแบ็กเอนด์เน็ตเวิร์กต้องเร็วครับเพราะฉะนั้นดัตต้าเบสต้องอยู่ในท่อ40กิกอะไรอย่างนี้แล้วเขาตั้ง assumption ตอนนี้คือดีไซน์ของไอ้พวก software defined storage ของไอ้พวก data cluster เขาดีไซน์มาอยู่ในมุมนี้หมดเลยครับดีไซน์มาในมุมนี้หมดเลยแล้วถ้าไปประยุกต์ใช้กับไอ้พวก Hadoop หรืออะไรHadoop เป็นอีกมุมหนึ่งเพราะว่า Hadoop partition data เป็นบล็อกคนละเรื่องกันอีกฮะ Hadoop จะ partition data เป็นบล็อกแล้ว data มันถูก sharding คำถามคือใช้งานกับรูปแบบนี้ได้ไหมได้เลยโดยจะ Hadoop เราไม่ต้องมี back ไม่ต้องมี data plane ด้านหลังถูกไหมฮะ Hadoop ก็คือใช้ storage ของตัวมันไปเลยเพราะว่า Hadoop เนี่ยคือดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเป็นโมดูลที่เก็บสตอเรจอยู่แล้วถูกไหมฮะมันคนละมุมกันเลยนะฮะดีไซน์ซิสเต็มเพื่อใช้เป็น DBMS และเป็นคลัสเตอร์กับดีไซน์ซิสเต็มเพื่อ Big Data เนี่ยคนละมุมกันถามทั้งสองมุมเลยโอเคถ้ามุมที่เป็น DBMS นะฮะด้านหลังควรจะมี data plane ที่แข็งแรง1อันที่เป็น distributed file system ถ้าเป็น Hadoop ตัวมันเป็น distributed file system อยู่แล้วแต่ distributed file system ของ Hadoop เป็นแบบมีโอกาสที่จะไปสูงคือหายไปได้ใช่ไหมฮะ Hadoop คือ commodity cluster เพราะฉะนั้น Hadoop ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่ง file system อีกชั้นหนึ่งต่างกันกับ file system ที่เป็นในเชิง database ที่data หายไม่ได้ต้องไอ้ data plane ด้านหลังจะต้องแข็งแรงนั้น Hadoop ใช้โมเดลปกติได้แล้วเดี๋ยวมันดุ๊ป data อะไรกันมันก็ Hadoop มี data locality นะฮะ Hadoop เราไม่ต้องไปพึ่ง network ข้างหลังที่แข็งแรงในขณะที่ถ้าเป็นเซฟต้องเพราะว่าเซฟไม่มี data locality เซฟมันจะต้องวิ่งผ่าน network กันหมดเลยพวก distributed file system อีกมุมหนึ่งนะฮะครับ Hadoop เนี่ยเราจะใช้ในมุมที่เรามีตัวเก็บ data หลักอยู่แล้วเสร็จแล้วเราอยากเอามาทำ analytic มันจะมีมุมของการ transfer data หลักมาก่อนใช่ไหมฮะแต่มุมนั้นมุมไล่ฟังคือมุมนั้นสุดท้ายมันต้องมี plane ของการเก็บ data ที่แข็งแรงอยู่เดิมชุดหนึ่งที่เป็น production อยู่แล้วเรา transfer มาทำ analytic การ transfer มาคืออาจจะเป็น incremental ก็ได้แต่ว่าตัว Hadoop มันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้มองไปมุมนั้นครับเพียงแต่ว่ามันเป็นก้อนคอมพิวที่มี data มหาศาลอยู่ด้วยเฉยๆคือการเสียมันไปก็ลำบากนิดนึงพวก copy มาเป็นหลายเทราไบต์ฮ
ฮะแต่ถ้าเป็น database อีกเรื่องนึงฮะดีไซน์การใช้จริงในตลาดหรือยังครับอันไหนฮะฮาดูบวกด็อกเกอร์โอ้ใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยฮะใช้กันเลือกทั่วไปหมดเลยเพราะว่าHadoop ต้อง Hadoop ต้องตอบคำถามในเชิง analytics เพราะต้องตอบคำถามในเชิง analytics วันดีคนดีลูกค้าอยากให้ตอบเสร็จภายในคืนนี้เลยต้องสเกลฮะมันมีมุมนี้ฮะต้องสเกลแล้วต้องขนมาละ200 300เครื่องต้องฟอก Hadoop ขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์มีประมาณนี้ซึ่ง Docker ได้เปรียบมาก Docker ได้เปรียบมากครับก็เคาะปุ๊บงอกเลยปุ๊บในมุมที่ในเมืองไทยให้ที่ใช้กันยังไม่ค่อยมีคนเอา Hadoop ไปห่อ Docker และ Scale ในระดับนั้นเพราะว่าสุดท้ายคอขวดอยู่ที่การ copy data จาก production มาใส่ Hadoop อยู่ดีฮะก็เลยยังไม่มีคนทำแต่ถ้าไอ้พวกที่ data อยู่บนคลาวด์อยู่แล้วได้เปรียบ เพราะท่อ Fabric เขาแบบใหญ่มาก transfer กันปึ๊บเดียวเป็นอยู่ใน data center มันเขาได้เปรียบโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกทานข้าวกันนะครับประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นเซสชั่นอื่นที่มาแทรกอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะของทางนิทานิกซ์บอกไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ตอนบ่ายเดี๋ยวเราทำคลัสเตอร์ทำสวอร์มกันครับผมนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราทำความเข้าใจนะครับไอเดียนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายเราทำความเข้าใจกับไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Docker Image นะฮะกับเรื่องการ Docker File ในการ build Docker File กับ Docker Image นะฮะในมุมที่ใช้เพื่อ communicate ใช้เพื่อคุยกันระหว่างทีมนะฮะเราจะเคลียร์ประเด็นนี้กันว่าเอา Docker ไปใช้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่โอเคผมใช้ Docker เป็นเราใช้ Docker เป็นแล้วจบไม่ใช่นะแต่ Docker ประโยชน์ของ Docker ในมุมของการ communicate กันระหว่างทีมภายในทีมเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นะเดี๋ยวเราจะดึงเรื่องตรงนั้นออกมาคุยกันนะฮะเพื่อให้การทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ทั้งการ operate ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพเราใช้ของที่มีอยู่ใน Docker เนี่ยคอนเซ็ปต์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะนี่คือประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงประมาณ1ชั่วโมงนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นก็เราจะเริ่มสร้างโทษครับผมอ๋อโทษครับจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างสวอร์มกันนะฮะหลังจากเราเคลียร์คอนเซปต์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะสร้างสวอร์มกันนะฮะโอเคชิปขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะตอนนี้นะครับขอเวลา5นาทีสำหรับเตรียมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตอนที่มีโหนด MG0 นะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตอนมีโหนด MG0 พร้อมกันหมดนะฮะผม
นะผมจะเริ่มที่นี่นะฮะเริ่มที่ตอนสว่างไปนิดนึงแสงเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะเราจะเริ่มที่โนดนะครับ MG0 กันนะครับตัวนี้หนึ่งใช้ Docker Machine สร้างเครื่องแล้วก็เราใช้ Eval Docker ENV ใช่ไหมครับเชื่อมต่อจาก Client ไปที่ตัว MG0 นะฮะนะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่คำสั่ง Eval แล้วก็อยู่ที่คำสั่ง Eval แล้วก็เชื่อมต่อไปที่ตัว MG0 เนี่ยนะฮะเมาส์นะฮะต้องอยู่ในลักษณะประมาณแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ล็อกพอยต์นะครับเวลาจะ verify ว่าตอนนี้เชื่อมต่อกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไงฮะเราเช็คที่ไหนครับเช็คยังไงฮะเช็คยังไงฮะเช็คคำสั่งอะไรครับ Docker info นะฮะDocker info นะฮะใช้คำสั่ง Docker info เช็คนะครับดูว่าตัวนี้เชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้นะฮะนะฮะมีท่านไหนยังผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วล่ะ MG0 ยังไม่ได้ลบใช่ไหมตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมฮะมีลบแล้วนะฮะลบแล้วสร้างใหม่เลยนะครับนะฮะถ้าลบแล้วนี่เยี่ยมมากเลยครับคือทำแล้วก็ลบตามที่เราคุยกันเมื่อเช้านะเมื่อช่วงประมาณเที่ยงผมเล่าให้ทางด้านหลังฟังนิดนึงก็คือเวลาผมคอมไพล์โปรแกรมนะฮะตอนนี้คือผมต้องคอมไพล์โปรแกรมอยู่ตัวนึงนะฮะเวลาผมคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยนะฮะคือมันมีรูปแบบการใช้คลาวด์อยู่รูปแบบนึงที่ developer ใช้กันคือมันพาไปสู่ของที่เรียกว่า serverless architecture ถ้าเคยได้ยินคำนี้ Amazon ชอบพูดให้ฟังบ่อยๆนะ serverless architecture คือเรา assume ว่าเรามี client อยู่ตัวเดียวคือตัวโน้ตบุ๊กของเราเลยแล้วก็ทำทุกอย่างนะฮะบนคลาวด์ serverless หมายความว่าไม่ได้ทำโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์นะฮะ serverless คือ I am serverlessคือตัวเราไม่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเลยแล้วก็มีโน้ตบุ๊กอยู่หนึ่งตัวแล้วเราก็ทำทุกอย่างบนคลาวด์หมดผมเคยลองครั้งหนึ่งนะฮะคือคอมไพล์โปรแกรมนะผมมีโปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งจริงๆก็คือไอตัว Docker Machine เนี่ยผมแฮ็กแล้วก็ผมก็แก้โค้ดเนี่ยฮะผมอยากคอมไพล์โปรแกรมตัวนี้ผมทำยังไงฮะเขียนสคริปต์ปกติแล้วก็เขียนสคริปต์compile.sh ขึ้นมาใช้คู่กันกับ make ใช่ไหมฮะเราสั่ง make อะไรก็แล้วก็มีสคริปต์อีกตัวนึงผมก็เขียนสคริปต์ขึ้นมาก่อนจะเรียก make นะฮะสร้างแมชชีนก่อนเห็นไหมฮะสร้างแมชชีนก่อนแล้วก็ที่เครื่องลง docker ไว้นะฮะแล้วก็ใช้วิธีส่งของทั้งหมดที่เป็น source code นะฮะ source code มันเบาพอส่งของทั้งหมดขึ้นไป compile บนไอ้เครื่องนั้นนะได้ผลลัพธ์ออกมาเสร็จปุ๊บค้างอยู่ในซากของตัวคอนเทนเนอร์เพราะคอมไพล์เสร็จปุ๊บโปรเซสมันปิดก็ใช้วิธี copy ผลไอตัว executable ที่คอมไพล์เสร็จออกมาแล้วก็คิลเครื่องทิ้งพวกผมต้องการเครื่องประมาณ16กิกเพื่อคอมไพล์สมมุติเนี่ยนะฮะนี่ออกมั้ยฮะก็สตาร์ทเครื่องผมเป็นแค่สมมุติเครื่องผมเป็นแค่เน็ตบุ๊กอ่ะสมมุติเครื่องผมเป็นแค่เน็ตบุ๊กลง SQL Shell ได้เฉยๆนะฮะแรมกิกเดียวพอจะรันพอจะมีลงไว้แค่ลง Docker Client ไว้อย่างเดียวก็สตาร์ทเอา Docker Machine ไปสตาร์ทมันครับส่งโปรแกรมลงไปคอมไพล์ดูนู่นเร็วปี๊ดเลยฮะแป๊บเดียวเสร็จก็เอาผลลัพธ์กลับลงมาแล้วมีรูปแบบการใช้งานแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ Doc โปรแกรมหลายตัวของ Docker ทำแบบนั้นเพราะว่าเราต้องการ CPU ที่เร็วเราไม่มี CPU พวกนั้นเราใช้วิธี
ช้แป๊บนึงปึ๊บคอมไพล์เสร็จแล้วลงมานะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอนี้กันตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอนี้กันนะฮะตอนนี้เรากำลังสมมุติว่าเครื่องเซ็นทรัลของเรานะฮะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมทุกคนจะเขียนโปรแกรมอยู่ใน directory ของแต่